จจนถึงขนาดนี้ไม่ยอมกินบังเอิญแม่จะเอาผ้าปูที่นอนมาเปลี่ยนอยู่แล้วก็เลยยอมให้กินบนที่นอนเพราะว่าคุณชายก็ไม่ยอมลงเลยไม่ลุกเลยก็เลยต้องเอามาให้กินตอนวางทีแรกไม่กินแต่พอจะยกไปเนี่ยงับงับงับเลยเอาใจแมวซะขนาดนี้2วันก่อนไม่กินข้าวแม่เอาอะไรมาให้ก็ไม่กินพอขู่ว่าจะพาไปหาหมอกินใหญ่เลยจ้ะแล้วเมื่อวานนี้แม่ไปทำธุระให้อาหารตอนเช้าไม่กินพอแม่ไม่อยู่ทั้งวันกลับมาให้อะไรก็กินคือกลายเป็นว่าโมเน่เนี่ยเอาใจมากแล้วก็จะเคยตัวต้องมีสั่งสอนบ้างตอนนี้ก็เริ่มเอาใจละไม่ยอมกินข้าวนอนไม่ยอมลุกเลยต้องมาเสิร์ฟบนที่นอนเนี่ยค่ะคุณชายแต่พออันนี้เสิร์ฟให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะซักผ้าปูที่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวต้องรื้ออยู่แล้วก็เลยยอมเสิร์ฟบนที่นอนให้เขาเขาไม่ยอมลุกไปกินข้าวร้ายพะล่ะตามสบายนะนี่นะ